ครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณไอมาแล้วคุณไอมาแล้วคุณไอมาเตรียมเอกสารเร็วประชุมไปแล้ว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 อรุณสวัสดิ์ครับคุณไอรินนี่มารับอะไรกันเยอะแยะเนี่ยถ้าโจรแอบเข้ามาคงขนของไปหมดแล้วมั้งมายืนทำอะไรกันน่ะไปทำงานสิครับครับกลิ่นลาเวนเดอร์ครับเป็นกลิ่นที่ช่วยผ่อนคลายจากอะไรที่เครียดได้ครับฉันไม่ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไล่นายออกใช่ไหมคะที่ป่วยแอคชั่นค่ะทำไมวันนี้คุณหมอเข้าเช้าจังคะปกติจะเป็นคุณหมอน้ำชาเนี่ยอ๋อคุณหมอน้ำชาเข้าสายค่ะฉันก็เลยมาตรวจแทนโอ้ sorry นะคะสายเขาพอดีอะค่ะอยากมาดูหมาที่ฟาร์มเหรอคะตอนนี้เลยเหรอคะจะสะดวกจริงเหรอได้ค่ะโอเคค่ะ
Love in Lavender Field เป็นเรื่องของความรักต้องห้ามของชายหนุ่มกับหญิงสาวคนหนึ่งให้เวลาไปคิดมาเป็นอาทิตย์คิดได้แค่นี้เองเหรอไม่รู้เลยไงว่าบริษัทเราไม่พิมพ์นิยายรักคือดิฉันเห็นว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มนักอ่านที่จะเพิ่มยอดขายให้กับเราได้ค่ะน่าเป็นเกี่ยวกับพวกหนังสือฟิกชันนะคะแล้วตอนนี้หนังสือฟิกชันก็ดังมากในโลกออนไลน์นิยายรักเรื่องเพ้อฝันไร้สาระที่ทำให้คนไม่ยอมรับความจริงแต่จะเอามาตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เฉพาะสารคดีและประวัติศาสตร์ตอนคิดเนี่ยใช้อะไรคิดไม่ทราบแต่อินว่ามันน่าสนใจนะคะเราก็แค่ตั้งสำนักพิมพ์ลูกพิมพ์นิยายสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะมันก็เหมือนการให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่จะได้จับกลุ่มนักอ่านใหม่ๆได้มากขึ้นด้วยอย่าลืมนะว่าคุณปู่ตั้งบรรณสอนกลุ่มมาเพื่ออะไรถ้างั้นพี่ไอช่วยไกด์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าพี่ไออยากได้แบบไหนจะได้ให้ทีมช่วยคิดมาให้ถูกฉันจ้างพนักงานเพื่อมาคิดงานให้ฉันถ้าฉันต้องคิดงานเองฉันจะจ้างทุกคนมาทำไมคะงั้นก็ลาออกให้หมดเลยดีไหมล่ะจริงๆทางทีมมีเรื่องอื่นมาเสนออีกนะคะพี่ไอลองฟังดูก่อนไหมถ้าเป็นนิยายก็เลิกประชุมแค่นี้บริษัทเราไม่มีนโยบายมอมเมาเรื่องไร้สาระขอโทษนะครับพอดีผมกำลังรีบฝากหน่อยนะครับได้เลยค่ะว่าแต่ในกล่องนี้มีอะไรหรอคะงูอ่ะครับพอดีมันโดนรถทับมาฮะอะไรนะคะงูอ่ะครับงูชาจัดการเลยนะพี่ไม่ค่อยถนัดสัตว์เลื้อยคลานอ่ะแต่ดูท่าแล้วไม่น่าช่วยอะไรได้มากหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเองครับไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยแกเองแต่แกต้องให้ความร่วมมือนะโอเคหมาโดนวางยามาครับโดนวางยาเหรอครับครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมว่าคุณไปดูเรื่องฉีดวัคซีนดีกว่านะตรงเนี้ยปล่อยให้ผมจัดการเองพี่จะไม่ยอมให้บริษัทมาเจ๊งตอนที่พี่บริหารแน่ไอ้หึงผมใช่ไหมอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยพี่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นใช่ไหม